ก็สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่เอกคู่ที่2นะครับศึกมวยมาสนั่นเลยนะคู่นี้นี่เจมส์ล็อกก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะคู่นี้ตัวจากนี้ก็ถือว่าทำได้ดีทุกยกเลยครับโอ้โหแข็งแกร่งนะครับเจมส์ปริยานี่ก็เล่นไม่ขึ้นนะครับยก4ยก5นี่ก็ไม่พยายามเดินแล้วแต่ว่าทำลายสื่อสัตว์ได้ไหมครับสื่อสัตว์ดีมาดีมากนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราใกล้หมดยกแล้วเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วินาทีนี่นะจบพอดีครับแต่ก็ลงก่อนจะชูมือนะไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนิดนึงครับครับผมเป็นไงบ้างเกมในช่วงเราวันนี้มันไปอึดอัดช่วงยกไหนอัดช่วงยก3อ่ะลูกหลามมันเป็นยังไงโดนลูกหลามครับอ๋อโดนเขามาดีวันนี้มีโอกาสอยากแก้มืออีกสักรอบไหมถ้าร้อยห้าเขาไหวก็ไหวเพราะ127อ๋อวันนี้เราชก127เหรอเวทใหญ่ไปใช่ไหมต่ำสุดนี่เราทำได้เท่าไหร่125นี่คือต่ำสุดแล้วเวทนี้มันใหญ่ไปไหมใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่อยากให้โดนเลยที่จะฉีดไหมวันนี้มีแสนกว่าแสนกว่าเสียดายเป็นไงบ้างเกมมาชกวันนี้พอใจไหมไม่พอใจเลยจุดไหนที่ต้องไปเสริมบ้างวันนี้ขาไปวันนี้พูดถึงผู้ชกแล้วเนี่ยผู้ชกเรามาเป็นยังไงเขามาแข็งแรงหนักตอนหน้าก็อยากขอ125พอได้เจอกันอีกแล้วครับวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษทุกคนที่ติดตามครับวันนี้ทำให้ไม่เอาชัยชนะกับบ้านครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราครั้งหน้าหน่อยครับก็ครั้งหน้าช่วยติดตามเหมือนเดิมหน่อยครับจะเอาชัยชนะไม่ครั้งครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของพัทยานะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านสุรศักดิ์นะครับนี่มาลูกน้องที่ตัวได้ดีมากเลยยกแรกจังหวะเกมเริ่มแรกของเราที่จะออกมาเลยรู้สึกมั่นใจใช่ครับแล้วก็อาวุธอะไรต่างๆเราดูแล้วแรงประทับอะไรต่างๆเราอาจจะดูหนักกว่าน้องอายุ25ครับก็ถือว่าไม่น้อยเนาะแต่ว่าร่างกายถือว่ายังแข็งอยู่คุณดังวางแผนยังไงกับน้องครับปีนี้เพราะผลงานโดดเด่นมาแบบนี้ละก็จริงๆเราก็วางแผนเรื่องการฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาเทคนิคครับยังต่อเนื่องเพราะว่าน้องก็ยังมีแบบเก่งๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาวุธเขาจะแบบหนักออกหนักตลอดแต่ผมก็พยายามปรับให้มีแบบให้หนักเรื่องแบบนี้ใช่จะได้เซฟแรงตัวเองได้เพราะก่อนนั้นนี่เขาใส่เต็มที่อย่างเดียวพอแบบเขาไม่หล่นแล้วเราก็จะแย่ด้วยผลงานแบบนี้นี่คุณดามตั้งเป้าไว้เป็นมวยเบอร์ต้นๆเลยไหมครับในปีหน้าใช่ครับก็ตั้งเป้าไว้เช่นนี้ครับสุดท้ายคุณดามฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC หน่อยครับผมครับก็ขอบคุณครับแฟนคลับทุกท่านนะครับก็ฝากติดตามผลงานของค่ายเล็กๆอย่างคุณดามยิมด้วยนะครับก็เราก็จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็พัฒนานักมวยที่สู่อาชีพที่แบบว่ามีคุณภาพต่อไปครับผมยินดีด้วยครับผมครับครับขอบคุณครับผมครับอันนี้สบายสวัสดีครับเซอร์ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ
เราไปมั่นใจชูได้เลยว่าถึงเราไม่ใช่เราก็ใจอาวุธเลยครับก็คุ้มได้ครับคุ้มบอกได้คุ้มได้เลยมันเลยก็ยก4เห็นมีไปเล่นหาคอนเสิร์ตครับไอ้นั้นก็จักยังมันเป็นไม่เข้าใจถ้าจังหวะนั้นลงได้ก็ดีครับโดยรวมนี่พอใจผลงานตัวเองไหมก็พอใจแต่ก็ต้องไปปรับแก้เยอะพูดถึงคู่ชกเลยครับคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างก็เก่งครับพี่เก่งครับเก่งในตัวเล็กอะไรที่เราพยายามแค่วันนี้ร่างกายเราโอเคกว่าครับถ้าได้แก้มือกันอีกนี่เวทไหนดีครับก็127เลยครับเลยเขาบอกว่าเขาทำตามศพนี่125ครับทำไม่ได้เลยมาเต็มที่126-127ใช่ไหมครับ127เอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่คอยตามหลังผมครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับผมฝากแฟนมวยช่วยตามหลังไฟหน้าหน่อยครับก็ขอฝากแฟนมวยนะครับที่จะทำให้เต็มที่เลยครับผมขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมผู้เอกช่วงสองนะศึกมวยมันสนั่นเมืองครับ